สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอาร์มวันนี้นะครับก็ได้ขาทุปลาไม้พาเลทมาเพจเนี้ยเท่าที่ผมเข้าไปดูนะครับก่อนที่จะสั่งเนี่ยผมก็ไปดูรีวิวต่างๆนะครับแล้วก็ไปดูว่าเพจเนี้ยเขาส่งลูกค้าในของเขาเป็นยังไงงานเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถามหลายๆท่านนะครับที่เลี้ยงไม้น้ำซึ่งผมก็ไปส่องในกลุ่มตู้ไม้น้ำต่างๆของเรานี่แหละแล้วก็ไปเจอว่าเพจเนี้ยเขาส่งงานดีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่างานเขาสมคำเล่าลือหรือเปล่านะครับเราจะมาดูรีวิวกันเลยขาวางตุ๊กปลาเนี่ยครับชุดนี้ผมจะสั่งมาอยู่2รุ่นนะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นขาโป่งรุ่นขาโป่งนี้มันจะอยู่ที่ 1,100 นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบทึบซึ่งมันจะปิดหมดเลยนะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่ 2,000 นี่เราสามารถจะเปิดแล้วก็เก็บพวกอุปกรณ์พวกกลองพวกอุปกรณ์ต่างๆเก็บไว้ในนี้มันจะเรียบร้อยดีนะครับเอาล่ะเรามาดูขาตัวเป็นขาโป่งก่อนนะครับคือตัวผูกเนี่ยตัวนี้นะครับมาดูงานที่เขาเก็บผิวของไม้นะครับมันก็จะประมาณแบบนี้นะครับก็รูปดูก็เซียนเซอร์อะไรเขาเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมุมต่างๆเนี่ยโอเคเลยแหละผมว่ามันโอเคเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นขาที่ไว้สำหรับวางของได้เหมือนกันเรามาค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดขนาดกันดูนะครับอย่างตัวนี้มันเป็นขนาดมาตรฐานเนี่ยความกว้างนะครับมันจะอยู่ที่61เซนนะครับสำหรับวางตู้ปลาขนาด24นิ้วหรือว่า60เซนแล้วก็ด้านความกว้างนะครับมันจะอยู่ที่31เซนนะครับทีนี้มาดูเรื่องขานะครับเดี๋ยวถอยกล้องออกมานิดนึงเนาะมาดูขานะครับถ้าวัดเลยอ่ะจากพื้นขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยก็จะอยู่ที่80นิดๆ นะครับก็คือ80เซนนั่นแหละคือความสูงของโต๊ะอ่ะ80เซนข้อดีก็คือถ้าขาไม่สูงมากนะครับเราก็สามารถที่จะใช้พวกกองพวกอะไรเงี้ยดันน้ำเข้าไปได้ง่ายมันจะทำให้น้ำมันไม่เบาจนเกินไปอ่ะเอาละตัวนี้มันจะอยู่ที่ 1,100 ครับใครสนใจก็ไปสั่งที่เพจเองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่วิดีโอดิสคริปชันด้านล่างนะครับจะได้เข้าไปดูแล้วก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปสั่งไปคุยกับเขาเองโอเคเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้กันบ้างนะครับโดยความกว้างนะครับมันจะเท่ากันหมดเลยสำหรับตู้มาตรฐานแล้วก็ด้านในเนี่ยครับมันก็จะมีฝาปิดแบบนี้ซึ่งเขาก็จะเจาะรูไว้ให้เราเนี่ยเราเปิดตรงนี้ได้นะครับเราเปิดเราก็จะเห็นบานพับนะครับมันจะมีบานพับ2อันแล้วก็มีตัวล็อกด้วยซึ่งพอเวลาเราปิดปุ๊บมันจะล็อกสนิทพอดีนะครับด้านข้างจะมีช่องที่เขาทำไว้พิเศษนะครับสำหรับให้ใส่ยางอินเอาท์นะครับลอดออกมาได้หรือเราจะสั่งให้เขาเจาะเพิ่มเติมก็ได้นะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถสั่งเขาได้วันนั้นที่ผมสั่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพี่จะอาร์มอยากได้แบบกี่รูอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าลองดูว่าจุดที่จะเอาสายเนี่ยครับเช่นพวกสายกรองต่างๆหรือว่าพวกสายไฟต่างๆเราสามารถจะเอาออกทางช่องนี้ได้เราสามารถจะสั่งอาจจะมากกว่า4รูนี้ก็ได้นี่พี่อาร์มสั่งแค่4นะครับเอาล่ะนั้นเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปวางที่ตู้จริงกันเลยดีกว่าว่าพอวางตู้จริงแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูฟังก์ชันการทำงานก็ประมาณนี้ซึ่งนะตอนนี้นะครับพี่อัมก็ใช้เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนมันจะพังด้วยแล้วก็พวกนี้นะครับมันมีข้อเสียคือเวลาน้ำมันโดนที่พื้นผิวพวกนี้มันก็จะบวมอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นขาตู้นะครับอะไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเลยดีกว่าThank you.
เราก็มาดูผลงานเราหน่อยนะครับเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเอาขาตัวใหม่นะครับมาวางตอนนี้ก็ไม่ต้องวางถังคาร์บอนไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยถ้าใครสนใจก็ลองไปติดต่อเพจเขาดูนะครับเย่คุณที่ติดตามตู้มีน้ำ DIY นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ